ว.วันชัยจี้สภาสอบปมส.ส.คุกคามทางเพศอย่าปล่อยลอยนวลกระทบเชื่อมั่นส.ว.วันชัยชี้ส.ส.ถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศไม่ควรเกิดขึ้นเป็นการย่ำยีเกียรติศักดิ์ศรีเชื่อก้าวไกลจัดการได้แน่เอาเรื่องเข้าสภาย้ำถ้าผิดจริงอย่าปล่อยให้ลอยนวลกระทบความเชื่อมั่นแน่เมื่อเวลา 9:40 นวันที่24ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายวันชัยศรสิริสว.กล่าวถึงส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นลำพังแค่เป็นประชาชนคนธรรมดาก็มากไปแล้วการคุกคามทางเพศไม่ควรกระทําถือเป็นเรื่องจริยธรรมร้ายแรงแม้แต่ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือราชการการคุกคามทางเพศถือเป็นการไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และถือเป็นการย่ำยียิ่งเรามาเป็นตัวแทนของประชาชนเรื่องพวกนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับพรรคใดหรือนักการเมืองคนใดผมถือว่าเป็นเรื่องที่พรรคนั้นรวมถึงคนนั้นจะต้องพิจารณาตัวเองและถ้าเป็นเรื่องจริงพรรคจะต้องตื่นตัวลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขขณะเดียวกันสภาก็ควรจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ลอยนวลเป็นส.ส.แล้วอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราก็ปล่อยให้มันอืดอาดยืดยาดประชาชนเขาก็ดูถูกเหยียดหยามนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวต่อว่าตนเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นความเป็นพรรคก้าวไกลคงไม่ทำอะไรที่ชักช้าและสามารถที่จะจัดการตัวเองได้หลายเรื่องหลายประเด็นที่เกิดขึ้นกับเขาจัดการทันทีหากจะให้รอคณะกรรมการจริยธรรมสภาไม่รู้ว่าต้องรอสมัยหน้าแล้วจะเห็นผลหรือไม่เมื่อถามว่ามองว่าการพิจารณาเรื่องนี้ล่าช้าไปหรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าตนไม่ได้มองอย่างนั้นแต่เห็นว่ามีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เขามีวิธีการจัดการอาจจะทำการด้วยประการใดก็ได้เช่นให้ส.ส.ลาออกหรือวิธีการในการกดดันที่เคยทำมาแล้วเขาก็รีบทำทันทีเมื่อถามย้ำว่าควรจะนำมาถกในสภาใช่หรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและกระทบความรู้สึกประชาชนไม่ว่าจะมีคนร้องหรือไม่สภาก็หยิบยกขึ้นมาได้ถ้ากระทบอย่างวงกว้างสภาก็ไม่ควรเพิกเฉยตนในฐานะคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามองว่าเรื่องนี้สภายกขึ้นมาพิจารณาได้ส่วนจะกระทบกับความเชื่อมั่นในการตรวจสอบองค์กรหรือหน่วยงานของพรรคก้าวไกลหรือไม่นั้นตนเห็นว่าถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาในพรรคตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุกคามทางเพศหรือคดีใดก็กระทบทั้งนั้นแม้กระทั่งพรรครัฐบาลก็กระทบฉะนั้นหากเกิดขึ้นกับใครก็กระทบกับคนนั้นและกระทบกับตำแหน่งหน้าที่ทั้งสิ้นแม้กระทั่งส.ว.เองก็ตามคุณจะไปทำหน้าที่ได้อย่างไรในเมื่อตัวคุณเองยังเป็นแบบนี้นายวันชัยกล่าวแม่เบนซ์เรซซิ่งดีใจจนพูดไม่ออกลูกชายได้รับอิสรภาพครอบครัวพร้อมรอรับที่เรือนจำที่ผ่านมาเสียใจที่ลูกชายต้องติดคุกวันนี้ได้รับอิสรภาพแล้วแม่เบนซ์เรซซิ่งดีใจจนพูดไม่ออกครอบครัวพร้อมรอรับที่เรือนจำจากกรณีศาลฎีกาแก้ให้ยกฟ้องเบนซ์เรซซิ่งข้อหาสมคบค้ายาเสพติดแต่ผิดข้อหาฟอกเงินจำคุก3ปี4เดือนโดยเมื่อเวลา 9:30 นวันที่24ตุลาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดียาเสพติดหมายเลขดำอย. /2201/2560ที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด10เป็นโจทยื่นฟ้องนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซซิ่งอายุ36ปี
อดีตสามีแพทณปภาตันตระกูลนักแสดงและพิธีกรสาวชื่อดังผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัครกิจหรือเบนเรซิ่งอดีตสามีแพทณปภามีความผิดเฉพาะข้อหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งศาลอุทธรณ์จำคุก3ปี4เดือนโดยนายอัครกิจหรือเบนเรซิ่งติดคุกมาแล้ว4ปีเศษดังนั้นจะได้รับการปล่อยตัวที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางในช่วงเย็นวันนี้ด้านมารดาของเบนเรซิ่งกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากจนพูดไม่ออกที่ผ่านมาเสียใจที่ลูกชายมาติดคุกแต่ตอนนี้ลูกชายติดคุกครบแล้วดังนั้นตอนเย็นนี้ครอบครัวและเพื่อนก็เตรียมตัวจะไปรับลูกชายที่เรือนจำกรมที่ดินสำรวจออกโฉนดที่ดินรังวัดรูปแปลงโฉนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกรมที่ดินดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศเผยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนายเปลี่ยนแก้ววฤทธิ์รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดินเปิดเผยว่าโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศและโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีความต้องการให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528จนถึงปัจจุบันดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า14ล้านแปลงเนื้อที่มากกว่า70ล้านไร่นอกจากนี้กรมที่ดินได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการบอกดินโครงการบอกดิน2และโครงการบอกดิน3ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณพ.ศ. 2567ในพื้นที่68จังหวัดทั่วประเทศจำนวน 34,100 แปลงจำนวน2โครงการดังนี้1โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ในพื้นที่รวม65จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครกาฬสินธุ์ธานีแม่ฮ่องสอนสมุทรปราการสมุทรสงครามภูเก็ตและจังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจจำนวน6060สายสำรวจในพื้นที่28จังหวัดเป้าหมายจำนวน 23,220 แปลงได้แก่จังหวัดกระบี่กาญจนบุรีขอนแก่นชัยภูมิชุมพรตรังนครพนมนครศรีธรรมราชน่านบึงกาฬพังงาพัทลุงเพชรบูรณ์แพร่ยโสธรร้อยเอ็ดระนองลำปางลำพูนศรีสะเกษสกลนครสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานีหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญและดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่วนแยกในพื้นที่38จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีกำแพงเพชรจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทเชียงรายเชียงใหม่ตราดตากนครนายกนครปฐมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุรีพะเยามหาสารคามมุกดาหารระยองราชบุรีลพบุรีเลยสะแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสุรินทร์อ่างทองอุทัยธานีและจังหวัดอุตรดิตถ์เป้าหมายจำนวน 1,880 แปลงรวมเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 25,100 แปลง
2. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวน3030สายสำรวจเป้าหมายจำนวน 9,000 แปลงดำเนินการในพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและอำเภอจนะเทพานาทวีสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานายเปลี่ยนกล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิในการถือครองที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญโฉนดที่ดินมีรูปแปลงที่มีมาตรฐานสากลลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินช่วยป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย